ว่าธนาคารโลกประจำประเทศไทยนะคะเขาออกมาปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปีหน้าด้วยนะคะแน่นอนมองว่าภาคแรงงานยังเป็นอุตสาหกรรมยังเป็นปัจจัยแนวทางการขับเคลื่อนที่เปราะบางทีเดียวนะคะการท่องเที่ยวก็ยังคงฟื้นตัวเป็นไปด้วยความท้าทายนะคะก็ส่งผลต่อการคาดการณ์ภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้าด้วยค่ะนายเกียรติพงศ์อริยปรัชญานะคะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยของธนาคารโลกค่ะบอกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วนะคะหลังจากเผชิญผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโควิด-19 เริ่มฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส4ปี2564ค่ะคาดว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยจะกลับสู่ระดับเดียวกันกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 นะคะในปลายปี2565โดยจะเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการส่งออกรวมถึงมาตรการของภาครัฐค่ะหลังจากที่สามารถกระจายการให้บริการวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรได้ทั่วถึงมากขึ้นใกล้เคียง70%ของประชากรทั้งหมดภายในปีนี้ทำให้อัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงแต่ระบบเศรษฐกิจยังมีปัจจัยเสี่ยงนะคะนั่นก็คือการกระจายตัวของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็การขาดแคลนชิ้นส่วนในระบบห่วงโซ่การผลิตด้วยค่ะขณะที่ตลาดแรงงานนะคะยังคงมีความเปราะบางค่ะมีการย้ายฐานค่ะจากแรงงานภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคเกษตรกรรมแต่มาตรการภาครัฐที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็มองว่ายังคงช่วยประคับประคองสถานการณ์ไว้ได้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาวะหนี้สาธารณะของประเทศหน่อยค่ะมีสัดส่วนนะคะ 58.1% ของ GDP ในปี2563ค่ะจะขยับขึ้นมานะคะเป็น 62.2% ของ GDP ในปี2564และ 61.6% ของ GDP ในปี2565ซึ่งอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 70% ของ GDP ได้โดยธนาคารโลกเห็นว่ายังมีพื้นที่ทางการคลังที่เพียงพอนะคะในการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็เฉพาะกลุ่มนั่นเองค่ะส่วนมาตรการเยียวยาเนี่ยนะคะในเรื่องของการให้เงินการริเริ่มด้านสาธารณสุขโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและมาตรการสนับสนุนด้านการคลังในรูปแบบอื่นๆได้ช่วยหนุนอุปสงค์ของภาคเอกชนค่ะขณะเดียวกันก็สนับสนุนการบริโภคในกลุ่มครัวเรือนเปราะบางนะคะที่เปราะบางนะคะแล้วก็ช่วยลดผลกระทบของวิกฤตความยากจนด้วยค่ะคุณเกียรติพงศ์บอกว่าการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เนี่ยนะคะจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการฟื้นตัวของประเทศไทยหลังจากวิกฤตโควิด-19พร้อมกับการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและการใช้บริการดิจิตอลมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการเดินทางมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะมาใช้ในธุรกิจต่างๆก็ช่วยส่งเสริมการค้าขายแล้วก็ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมีการค้าดิจิตอลเป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยค่ะในไทยนี้ก็บอกว่ามองว่าช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ